สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้จะพามาดูพริกนะคะมาดูบรรยากาศบนเขานะคะตอนนี้ฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะตกแล้วก็หยุดนะคะแต่ส่วนมากก็ตกนะก็สลับกับอากาศแบบนี้ตอนบ่ายอาจจะฝนตกนะต้องรีบขึ้นมานะคะตอนนี้ก็พริกกะเพรานี่ไปแล้วนะคะพริกยังมีแดงๆอยู่ค่ะไปหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องถอนนะดีนะที่เก็บเม็ดไว้ท่านเพื่อนเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเม็ดไม่ขึ้นนะเม็ดไม่แก่นะคะอันนี้ก็คือพริกนะส่วนพริกที่ก็เก็บไปบ้างแล้วยังมีอยู่นะท่านเพื่อนเดี๋ยวต้องรีบเก็บไปนะนี่เก็บไม่รู้จะเก็บทันหรือเปล่านะนี่พริกแดงเต็มเลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้มาเป็นแบบหลายนานเลยอ่ะย้ายบ้านแล้วก็ฝนตกเนาะนู่นอันนู้นเป็นเดี๋ยวต้องรื้อออกนะเพราะว่าอากาศหนาวมากแล้วนะต้องมารื้อเพราะไว้สภาพแบบนี้แบบน่าเกลียดนะเพื่อนนี่เดี๋ยววันนี้กันจะเก็บพริกเสร็จแล้วก็จะรื้อพวกต้นนี้ทิ้งนะคะสำหรับบนเขานะคะปีหน้านะปีหน้าก็จะไม่ปลูกพริกบนเขาแล้วฮะเพราะว่าเราต้องมาเก็บทุกวันใช่ไหมแล้วแบบหมีนะหมีเขาจะมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอันตรายก็จะไปปลูกตรงที่มันเก็บง่ายๆใกล้ๆถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตรงนี้ก็อาจจะปลูกพวกเผือกพวกกระเทียมอะไรเงี้ยที่เรามาเก็บเกี่ยวที่ปลูกแบบทิ้งขว้างไว้เลยอ่ะแล้วเวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวทีเดียวนะคะอย่างเผือกอย่างมันอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็น่าจะเป็นกระเทียมเป็นหอมอะไรเงี้ยดีกว่านะคะตอนนี้ไม่รู้ปลูกหอมทันหรือเปล่านะโอเคค่ะนี่ค่ะต้นแมงลักนะต้นแมงลักกันยังไม่เอาไปเลยอันนี้เนาะต้นแมงลักเดี๋ยวก็เอาไปสักแค่กอสองกอก็พอแล้วแต่จะเอาไปแบบว่าไปสกัดเม็ดอะไรนะแยกเม็ดขายกันก็มันแยกยากมันเม็ดมันเล็กเม็ดเนี่ยขายที่เมอริคารีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโอ้โหดูแตงนี่แบบไม่เห็นเลยนะคะพอมาดูอีกทีดูเหลืองเต็มเลยอะมะเขือนะคะนี่ก็เป็นรักเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นจะแก่ไปนะเป็นรักนี่สวยมากเลยเพื่อนบ้านปลูกกระเทียมเยอะมากเลยเท้าแล้วสวยๆเอานี่แบบโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวต้องมาดูแลบ้างนะแต่ว่าการขับรถอันนั้นมาฝนมันตกไอ้ถนนมันลื่นนะอันตรายมากเลยเมื่อกี้แฉลบลงข้างทางตกใจต้องขับช้าๆนะการชอบแบบขับเร็วนะแล้วก็มันแฉลบลงเราเกือบคว่ำเบื่อนดีนะออกมาได้ถอยเริ่มถอยออกมานะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปดูกระเทียมกันนี่ค่ะหัวดอกเบญจมาศคือแม่เขาไม่ได้ขึ้นมาเพราะมันมีหมีไงแกกลัวหนีไม่ทันแกตรงนู้นเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนนี่เป็นดอกอะไรอ่ะคล้ายๆฟักเนาะอ๋ออูริอะไรนั่นน่ะที่เป็นเส้นๆนะคะแปลงเนี่ยค่ะรีบมานะต้องรื้อออกอันนี้ก็พริกกันก็รื้อออกแล้ว1แถวนะแต่ว่าอันนั้นเราปลูกทีหลังไงเหมือนฝนจะเริ่มตกมาแล้วท่านเพื่อนโอ้ยจะทันไม่ได้ฝนตกทุกวันเลยดูตกแล้วโอ้ยเพื่อนกลับดีกว่าค่ะเพราะว่าฝนตกขับรถอันตรายเนาะลงเขาด้วยอ่ะไม่น่าขึ้นมาเลยเดี๋ยวเก็บพริกก่อนนิดนึงนี่นะคะมีเยอะอยู่นะสีแดงสีเขียวนี่เก็บไปหมดเลยเก็บไปให้หมดทั้งแดงทั้งเขียวแต่ว่าฝนตกแล้วอ่ะโอ้ยฝนตกทุกวันเลยโอ้โหโอ้มันตกหนักเลยเพื่อนThank you.
รากแบบว่ารากแบบรากลึกมากเลยกะเพรากะเพรานี่รากแน่นมากเลยทำเดือนดูถอนยากมากเลยถอนง่ายกว่านะเก็บไปถอนไปนะคะต้องถอนทิ้งแล้วนะคะเก็บทั้งเขียวทั้งแดงถอนแล้วก็เก็บคือเราต้องถอนทำความสะอาดก่อนที่หิมะจะมานะคะอันนี้แบบเป็นต้นที่แบบเก็บหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเก็บพริกนะแล้วก็นี่ด้วยนะคะถอนแบบว่าหมดเลยเดี๋ยวให้ดูค่ะพริกทิ้งหมดแล้วเราจะไม่มีพริกเก็บอีกแล้วนะคะอันนี้คือถอนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บมารวมๆรอให้แห้งๆเด้อตอนนี้เดี๋ยวพักผ่อนก่อนส่วนถั่วเนี่ยก็เดี๋ยวมาวันหลังนะเอาพวกมีดพวกอะไรมาด้วยนะมารื้อเนี่ยค่ะรื้อไม้นี้ด้วยแมงลักก็เดี๋ยวพาลุงมาค่ะพาลุงมาแล้วก็ขนพวกเม็ดพวกอะไรไปไว้ในเล้าไก่ก่อนค่ะส่วนกะเพราเนี่ยกะเพรานี่เหนื่อยแล้วค่ะนี่3แปลงเนี่ยแล้วกะเพราเขาเป็นแบบว่ารากแน่นนะคะรากแน่นมากเลยค่ะอันนี้ต้องแบบวันหลังแล้วค่ะโอเคค่ะส่วนมะเขือก็เอาไว้พร้อมกะเพราแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอกลับลงเขาไปก่อนนะคะไปหากินน้ำกินอะไรนะเพราะว่า เดี๋ยวลุงอาจจะมาจากทำงานแล้วนะวันนี้ลุงทำงานแบบว่า2วันนะคะ2ชั่วโมงลุงทำงาน2ชั่วโมงนะแล้วแค่ครึ่งวันน่ะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันนะพวกน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยที่ซุปเปอร์ที่เขาขายพวกของเครื่องปรุงพวกร้านพวกเอเชียอะไรเงี้ยอันนี้แอบเหลือปลาเคบีด้วยนะคะไม่มีแล้วนะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ขอลงเขาไปก่อนบ๊ายบายยังมีหมีมานะเนี่ยเห็นไหมมาหักกิ่งเนี่ยมากินต้นนี้อีกแล้วนะคะต้นนู้นก็กินไปแล้วนะต้นสูงๆนู้นทำไมไม่กินต้นนู้นฝาดค่ะต้นนู้นฝาดมันไม่กินนะมันกินต้นอร่อยก่อนแล้วก็นี่ค่ะบ้านมีเพื่อนบ้านมีไอ้สร้างไอ้นี่ด้วยนะคะสร้างบ้านที่พักแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ลุงสร้างบ้างดีกว่าสร้างเองแล้วเนี่ยสุดยอดอ่ะเอาไว้พักแบบนี้นะไม่ต้องลงเขาไปเนาะรอให้ลุงสร้างบ้างเนาะลุงทำเป็นเนี่ยแบบนี้เนาะทำเป็นตั้งหลายอย่างนะเดี๋ยวนี่แหละก็ให้สร้างตรงนี้แล้วกันเนาะที่ว่างๆตรงเนี้ยข้างๆต้นนี้หรือตรงนี้ดีค่ะแฟนไม่ได้ปลูกอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่ปลูกพวกพริกอะไรอย่างงี้แล้วนะกะเพราที่ต้องเก็บตลอดอ่ะผักไทยไม่ปลูกตรงนี้ละเออผักไทยไม่ปลูกแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องสร้างแล้วสิเนาะแต่สร้างก็ดีนะเผื่อปลูกอย่างอื่นอ่ะโอเคค่ะเพื่อนยังไม่ได้มาขุดมันสักทีเดี๋ยวมาขอแม่ขุดมันนะแม่บอกว่าจะเก็บผักอะไรไปกินก็ตามสบายเลยโกจียูก็หมายถึงว่าฟรีดอมอิสระนะคะโกจียูนะคะแม่มาบอกเดี๋ยวขบงขบุอะไรเงี้ยแม่บอกตามสบายปีนี้ผักแม่สวยนะคะโอเคบายบายของจริงละวันนึงแล้วก็จะมาถอนกันที่นี่นะคะสวนผักข้างถนนเนี่ยค่ะปีหน้าแล้วก็จะมาปลูกตรงนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหนีหมีนะคะจะไม่ต้องหนีหมีแต่ตรงนี้หมีเขาก็มาอยู่ถ้าแบบว่ามืดๆอ่ะนะคะแต่มันก็ปลอดภัยกว่าบนเขาเพราะไม่มีต้นลูกผับเนาะนี่ค่ะพริกก็ไม่สามารถแดงได้แล้วนะคะคิดว่านะ
พี่กลางก็เก็บไปแล้วพริกกระเรียงนะฮะเดี๋ยวเก็บไปให้หมดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวถอนเก็บแล้วก็ถอนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนถอนทิ้งเนาะเกี่ยวเกี่ยวนี่พริกกระเรียงนี่ก็แบบเผ็ดดีจังนะกินเยอะไม่ได้แสบท้องเนาะแต่ถ้าคนชอบเผ็ดเผ็ดนะเห็นแบบเผ็ดเผ็ดแบบนี้ก็คิดนึกถึงแบบไส้กรอกอีสานเนาะยังไม่เคยทำเพื่อนไม่รู้เขาซื้อไส้ที่ไหนกันนะเห็นคนไทยเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่นเขาก็ทำกันเนาะแต่ว่ายังไม่เคยทำเลยค่ะนี่โอเคเดี๋ยวกันถอนก่อนนะต้นมะเขือต้นอะไรก็ยังเหลืออยู่นะคะนี่ต้องถอนให้หมดเลยค่ะโอ้โหงานหนักเลยนะเนี่ย งานมะเขือยังอยู่ค่ะเพื่อนมะเขือช่วงนี้ก็จะกรอบนะคะกรอบไม่เสื่อมมากแล้วเขาก็ไม่ไอ้นี่เร็วนะเรียกอะไรอ่ะไม่เหี่ยวเร็วอ่ะเพราะว่าเขายังอยู่สดนานในการก็กินทุกวันกินจิ้มกับมิโซะด้วยอย่าจิ้มกับมิโซะอ่ะกะปิญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าคล้ายแบบว่าเป็นแบบเนื้อเหมือนกะปินั่นแหละกะปิญี่ปุ่นนะคะทำจากถั่วนะคะหมักเนาะจิ้มแบบคนญี่ปุ่นเขาก็จะเอาผักจิ้มนะเราก็จะเอามะเขือไปจิ้มอร่อยเหมือนกันนี่กินเล่นๆได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีแมลงหน่อยมันจะถอนทิ้งก็ยังเสียดายอยู่นะเพื่อนน่าจะได้อีกสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์หรือเปล่านี่ยังมีอยู่นะมะเขือโอ้โหใส่ตู้เย็นไปกินมะเขือลายนี่เขาจะมาทีหลังเนาะมันก็เลยมีนะมะเขือลายก็ไปใส่ส้มตำนี่ค่ะเพียบเลยเดี๋ยวกางเก็บแป๊บนึงนี่ค่ะเพื่อนถอนได้สองแถวนะพริกกระเรียงกับพริกเกาหลีนะคะถอนแล้วก็เก็บไปด้วยนิดหน่อยนะที่มันเหลือๆนะแล้วก็เหลือมะเขือมะเขือก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าเหนื่อยแล้ว มันรากมันแน่นด้วยเดี๋ยวให้ลุงมาช่วยถอนนะเพื่อนเนี่ยรากแน่นมากเลยอ่ะนี่เป็นผักเมืองหนาวของลุงนะคะสงสัยโตไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าปลูกช้าเนี่ยคาบุกาดขาวแล้วก็หัวใจเท้านะเพื่อนนี่ก็ค่ำแล้วนะเพื่อนตอนนี้ก็ยังไม่4โมงฮะแต่ว่าตะวันตกดินจะเร็วนะในช่วงก่อนช่วงหน้าหนาวนะคะแต่นี่ยังไม่ได้หนาวมากนะเดี๋ยวก็มืดแล้วค่ะโอเคกลับบ้านละบ๊ายบายขบุเลยขบุกินไหวมั้ยเนี่ยมาดูผักก่อนเพียบเลยฮันเวียนโอ้โหนี่มันดินดีเนาะเพื่อนๆดูหญ้าเขียวมากเลยอ่ะเขียวนะหญ้านะงามกว่าผักอีกนะหญ้าแน่นไปหมดเลยค่ะ